หมอที่ได้สัมผัสคนไข้แบบนี้นะคะคุณหมอเองได้เรียนรู้อะไรจากคนไข้แบบของพ่อแล้วก็ผู้ป่วยคนอื่นเนี่ยน่าจะเรียนรู้อะไรจากพ่ออาการป่วยของพ่อในตอนนั้นบ้างคือหลวงพ่อนี่มีอาการสงบมากถึงแม้จะป่วยหนักอย่างต่อมน้ำเหลืองนี่โตมากขนาดว่าบางครั้งนี่หายใจไม่ออกต้องใส่ท่อลมช่วยหายใจแล้วก็เข้า ICU แต่ตอนผมไปกราบเยี่ยมท่านเนี่ยก็ให้คีโมเทอราปีแล้วก็ให้คีโมบำบัดบวกเรท็อกซานซึ่งมันช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลย Anti-CD20 ก็ทำให้ต่อมน้ำเหลืองยุบไปมากทันทีเลยรวดเร็วมากก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านก็ได้พูดคุยให้ฟังว่าถึงแม้กายของหลวงพ่อป่วยเนี่ยแต่จิตใจท่านดีสม่ำเสมอแล้วก็บอกขันห้าท่านเนี่ยราบเรียบเหมือนเรือที่มาจอดริมฝั่งน้ำก็ไม่กระเพื่อมเดินขึ้นฝั่งได้เลยไม่ต้องปีนป่ายเดินขึ้นฝั่งได้เลยคล้ายๆว่าท่านไม่ได้ติดในเรื่องสังขารต่างๆในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเสมอกันหมดมีความเป็นปกติแม้ท่านจะป่วยมันป่วยหนักคือนี่โดยทั่วไปเนี่ยผมเองก็เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันก็ได้เคยอ่านของพ่อชาท่านบอกว่าเวลาป่วยเนี่ยต้องไม่ใช่คิดจะหายอย่างเดียวจะหายก็ได้จะตายก็ได้ถ้าคิดจะหายอย่างเดียวเป็นทุกข์แน่ผมก็ใช้หลักนี้แต่หลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านเลยจุดพวกนี้ไปก็สามารถท่านรักษาจิตของท่านได้สงบมากแล้วท่านก็ครั้งนั้นน่ะท่านก็เน้นว่าต่อไปนี้หลวงพ่อจะทำงานเพื่อช่วยผู้ป่วยในด้านนี้นี่ก็หลายปีแล้วนะฮะตั้ง8ปีมาให้แล้วนะฮะก็หลวงพ่อก็ได้ทำในด้านนี้มากพอสมควรครั้งหนึ่งท่านเคยไปที่เซนต์หลุยส์เนี่ยใน2ครั้งท่านมีคนนิมนต์ท่านไปกับกลุ่มชาวจีนเนี่ยพวกนี้เขาจะไปช่วยสวดให้คนที่กำลังใกล้ตายหลวงพ่อก็ไปด้วยสวดพระสูตรเนี่ยเขาจะชอบพระไทยสูตรฮาร์ตสุตระพวกฝรั่งก็ชอบอันนี้เขาสามารถสวดตามได้ให้ใจสงบก่อนตายหลวงพ่อก็จำวิธีนี้มาใช้สำหรับคนไทยเหมือนกันช่วยผู้ป่วยในขั้นสุดท้ายอันนี้ก่อนหลวงพ่อจะป่วยนะท่านก็ใช้วิธีนี้มาช่วยคนไทยเหมือนกันการที่ผู้ป่วยแบบนี้ค่ะมันจะช่วยในการรักษาโรคด้วยไหมคะอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามันป่วยหนักเนี่ยจิตใจมันจะว้าวุ่นนะฮะก็เป็นเวลาที่อย่างทางแพทย์สมัยใหม่เขาก็บางท่านก็ที่สนใจในด้านนี้เขาจะแนะนำว่าเป็นเวลาที่จะต้องreconcile หมายว่าต้องกับญาติเนี่ยกับลูกหลานเนี่ยก็จะต้องมาทำความคล้ายๆว่าประสานความขัดแย้งอะไรต่างๆให้มันเสร็จสิ้นไปแล้วก็ทำใจให้มันสบายผ่องแผ้วหลวงพ่อชาก็จะมีว่าสอนบ้านสุดท้ายอันนี้ท่านจะสอนว่าให้ทำใจให้ดูอนาปานสติเป็นต้นให้อยู่กับความรู้สึกตัวให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้ถ้าคนไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะลำบากเพราะฉะนั้นถ้าสามารถฝึกตั้งแต่เรายังแข็งแรงดีเนี่ยจะช่วยมากๆเลยเวลาเราถึงเวลาเจ็บป่วยถึงขั้นสุดท้ายเราก็สามารถทำใจวางใจได้ถูกต้องทำให้เราไม่ว้าวุ่นไม่กังวลมันก็ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งดีเนี่ยการรักษาด้วยยามันก็ทำให้ได้ผลดีด้วยไม่ใช่ว่ามันคือร่างกายเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้เร็วคือสามารถจะช่วยตัวเองทานอาหารให้เสริมให้พอเพียงไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเป็นแพ้ฤทธิ์ของพิษของยาโดยเฉพาะทั้งคีโมบำบัดเนี่ยเราก็รู้จักวางใจให้ถูกรู้จักฝืนให้รักษาตัวเราให้ดีขึ้นเงี้ยทำตัวให้มันสมดุลนะฮะมีอาหารเสริมพอเพียงนะครับแล้วกับการป่วยเดี๋ยวที่คุณหมอได้ก็หยุดถ่ายแล้วมั้งคุณหมอได้พบหลวงพ่อค่ะลักษณะของท่านต่างหรือว่าเหมือนกับครั้งแรกยังไงคะที่ท่านไปเซนต์หลุยส์แล้วฮะลักษณะของการป่วยอะค่ะว่าสภาพจิตใจอะไรครั้งหลังนี้แหละครับใช่ค่ะเมื่อย
คือหลวงพ่อไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลอะไรนะไปเจอข้างหลังเนี่ยใกล้ๆว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นมะเร็งอีกแล้วอะไรคือท่านไม่ได้ยินเนี่ยตอนนี้ต้องใช้เขียนสื่อกันหลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรใกล้ๆท่านก็ดีใจที่ผมไปกราบท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ไปเมื่อวันพุธก็เจอท่านก็ไม่มีอะไรฮะก็ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลอะไรก็พอดีช่วงนั้นเป็นอาจารย์โน้ตนะกับพระลังกากำลังจะทำแผลให้ท่านประจำวันล้างแผลตรงบริเวณที่เจาะคอไว้กับที่ช่องท้องนะครับหลวงพ่อไม่ได้มีอาการวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นคล้ายชีวิตก็ราบเรียบไปคือเราต้องรู้จักวางใจให้ดีอย่าไปวิตกกังวลเกินเหตุบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งนี่จะเป็นในสหรัฐเป็นกันมากคือโรคป่วยเรื้อรังปวดเจ็บปวดเรื้อรังทั้งที่บางทีไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็เกิดอาการที่ว่าปวดแล้วก็คือแทนที่จะซึมเศร้าร้องไห้เขาไปออกทางด้านกล้ามเนื้อทางเอ็นกระดูกทำให้มันปวดตัวไปทั้งตัวก็เรียกไฟโบรไมอัลเจียพวกนี้จะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า catastrophization คือคิดอะไรไปทางหายนะหมดบางทีเป็นนิดเดียวก็คิดว่ากำลังจะตายแล้วบางทีไม่ได้มีอาการถ้าไปตรวจโรคก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าสมองมันรับรู้ความเจ็บปวดได้เร็วกว่าคนอื่นเช่นการกดเนี่ยกลายเป็นความเจ็บปวดสมองก็รับรู้เร็วแล้วพวกนี้กังวลมากก็จะนอนไม่หลับทำให้อาการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราป่วยเนี่ยเราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีช่วยทางด้านยาแผนปัจจุบันให้ช่วยเสริมรักษาให้ได้ผลดีที่สุดถ้าเราโมแต่กังวลเนี่ยบางทีทำให้การรักษาเนี่ยไม่ได้ผลดีเช่นไม่ยอมทานข้าวอย่างเงี้ยอาหารร่างกายมันต้องปรับปรุงฟื้นฟูเนี่ยจะทำให้ยิ่งป่วยหนักลงไปอีกยาก็จะไม่ได้ผลหรือได้ผลก็จะมีผลแทรกซ้อนมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยตามยถากรรมเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ใช่วิถีพุทธแล้วเราในฐานะลูกศิษย์นะคะควรเรียนรู้อะไรจากหลวงพ่อในภาวะที่ท่านเกิดคือท่านสงบมากเราก็รู้จักวางตัวทำนองเดียวกันน่ะไม่ตื่นตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมใช่มั้ยถ้าโดยเฉพาะถ้ารู้วิธีรู้ว่ามียารักษาได้เราก็ต้องอาจจะมีผลแทรกซ้อนก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าโวยวายไปหมดนะตัวนี้ก็จะไม่เอาตัวนั้นก็จะไม่เอาเดี๋ยวฉันโดนมีพิษอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ก็ทำให้หมอเขารักษาไม่ได้หรือรักษาลำบากเราก็ต้องในพระสูตรก็มีเป็นแพทย์ที่ดีหรือว่าคนไข้ที่ดีจะต้องเป็นยังไงคือไม่ปกปิดอาการจากแพทย์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือว่ามีอาการนี้ก็ต้องบอกหมอตรงๆไม่ใช่อ้ำเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันหมอก็ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงไข้อันไหนอาหารไม่ดีไม่ถูกต้องก็อย่างเป็นคอเลสเตอรอลก็ไม่ใช่ให้กินอาหารแสลงเข้าไปมันก็ทำให้โรคมันร้ายแรงก็ต้องจัดห้ามไม่ให้กินอย่างนี้ทั้งหมอทั้งคนไข้ก็ต้องร่วมมือกันแล้วทั้งฝ่ายเราเนี่ยถ้าเป็นคนไข้โดยเฉพาะถ้าปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ต้องรู้จักว่าจะวางตัวยังไงไม่คล้ายๆว่าแพนิคไม่กังวลเกินไปแล้วก็ไม่คิดอะไรไปด้านหายนะทั้งหมดเราสามารถฟื้นฟูตัวเราร่างกายเราก็ฟื้นฟูได้เพราะนั้นเราก็ช่วยทั้งทางด้านยาทั้งด้านจิตใจนะฮะแล้วก็วางตัวให้เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายพอสมควรเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอช่วยมองสังคมอเมริกาว่าทำไมวิธีการเจริญสติแบบพอทียังแบบเคลื่อนไหวขนาดที่เข้ามาสนใจเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นคือขณะนี้ในสหรัฐเนี่ยเริ่มมาตื่นตัวเรื่องสตินะฮะสติความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มมารู้จักขนาดลงไทม์แมกกาซีนเมื่อตอนมกราเนี่ยฉบับปลายมกราเขาเรียก Mindfulness Revolution เป็นซีรีส์ในนั้นเลยก็ได้มีการเอาสติเนี่ยการบริหารจิตด้วยสติเนี่ยไปใช้ในหลายสาขามากเช่นโรคป่วยเรื้อรังอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนแล้วทั้งไฟโบรไมอัลเจียและพวก
รักษาโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมากนี่เป็นต้นไม่ใช่รักษามะเร็งนะฮะเป็นเสริมให้มันฟื้นฟูให้หายเร็วขึ้นหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินที่มันต้องรักษาเรื้อรังเนี่ยทำให้ร่างกายก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสติเป็นต้นแล้วก็ตั้งในทหารนี่ก็ไปใช้เช่นที่เป็นไปออกสงครามอิรักหรืออัฟกานิสถานเนี่ยก่อนจะไปเขาก็มีการฝึกที่วอลเตอร์รีดก็มีเอาทหารมาฝึกในด้านสติให้รู้จักวางตัวควบคุมให้มีความว่องไวในการสำรวจพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยมีความสังเกตมีสติว่องไวคือไม่ให้โดนจู่โจมง่ายๆแล้วก็ทำให้ลดความเครียดแล้วพวกที่ไปออกสงครามพวกนี้จะเป็น PTSD Post Traumatic Stress Disorder เป็นกันเยอะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ปรับตัวกับสังคมไม่ได้เวลากลับมาเนี่ยพวกนี้ก็จะได้การฝึกหัดไปก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบรู้จักวางตัวให้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยฮะถ้าสติมันเกิดความว่องไวแล้วก็วิธีของหลวงพ่อเทียนนี่จะง่ายเพราะว่าทำให้เพราะเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดวันแล้วก็มันไม่ละเอียดเท่าอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยการมีสติอยู่กับลมหายใจมันก็ดีแต่ว่าเป็นภาวะที่ละเอียดนะก็ถ้าในสังคมเนี่ยเราโดนเขารบกวนว่าต้องตัดสินใจเรื่องโน้นเรื่องนี้คนมาถามโน่นนี่ถามนี่บางทีจิตมันหลุดวอกแวกไปแต่สมมติการเคลื่อนไหวให้เกิดสติตามแนวของพระเทียนเนี่ยมันฟีดแบ็กตัวมันเองเพราะว่าในขณะที่เราเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยเราก็รู้สึกตัวไปด้วยเรารู้สึกตัวก็ช่วยให้เราจับให้ความคิด